อความจเจริญรุ่งเรืองในทามแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญญาได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังมาขยายความกันเกี่ยวกับเรื่องราวของคําว่าพุทธมนต์อันได้แก่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างพระสูตรหลักๆสําคัญสาคัญเอามาเป็นตัวอย่าง ซึ่งในพระสูตรแรกที่เราขยายความกันก็ได้แก่เรื่องราวของมงคล,ลสูตรซึ่งมีสาระสำคัญเรียกว่ามงคล38ประการมงคลน,นั้นก็คือความเจริญรุ่งเรืองสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามได้ขยายความจนกระทั่งมาถึงมงคลที่27ว่าด้วยความอดทนก็คือขันติเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของความอดทนพร้อมทั้งตัวอย่างไปบ้างแล้ว วันนี้เราก็ยังมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของขันติคือความอดทนนี้กันต่อไปดีกาสังคีติสูตรนั้นว่าความอดกลั้นชื่อว่าความอดทนคือความเป็นคืออันยก,กราชั่วและคำพูดชั่วของชนเ่าอื่นไว้เหนือตนอดทนโดยไม่ทําการโกรธตอบความไม่โกรธชื่อว่าความเป็นผู้ไม่ดุร้ายการไม่ให้น้ําตาเกิดในตาทั้งสองของชนเราอื่นในดีกาสังคีติสูตรก็คือลักษณะของการขยายความ ก็เริ่มตั้งแต่พระสูตรมาถึงอัตถกถามาดีกาแล้วก็มีอนุดีกาแล้วถึงลงมาขั้นเกจิอาจารย์นี่อยู่ในขั้นที่3ก็คือเรื่องของดีกาท่านขยายความเกี่ยวกับเรื่องความอดทนก็คือความอดกลั้นแม้จะใครจะพูดจะว่าร้ายจะอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้สึกโกรธเขาก็เป็นเรื่องของเขาที่จะพูดไปทาใจเราให้อยู่เป็นปกติไม่คิดที่จะ,จะดุร้ายไม่อยากจะโต้ตอบ ไม่อยากจะสร้างเวรตอบแล้วก็ไม่ได้ไปทําความเสียอกเสียใจเจ็บทําน้ําใจให้เกิดขึ้นกับใครคนอื่นเขาด้วยอำนาจความเครียวกลาชื่อว่าการไม่ปลูกน้ําตาความเป็นผู้มีใจเป็นของตนแห่งจิตชื่อว่าความเป็นผู้มีใจเบิกบานคือภาวะแห่งใจที่ไม่พยาบาทอันเป็นของตนชื่อว่าความเป็นผู้มีใจเป็นของตนอัตถกถาสภาสวสสตรว่าขันตินี้ย่อมอดกลั้นคือย่อมยกขึ้นซึ่งธรรมชาติ มีความหนาวเป็นต้นให้อยู่เหนือตนทีเดียวได้แก่หาเป็นคุณชาติไม่อดกลั้นสลัสเสียหาไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความอดกลัน้นก็บุคคลใดอดทนคืออดกลัน้นความเล่าความร้อนความหนาวได้ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยความหนาวความร้อนแม้มีประมาณน้อยรุษบุรุษผู้ขลาดย่อมไม่ละกรรมาฐานบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้อดทนต่อร้อนได้ดุจพระโลมะสะนาคเทระฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพยายามจะยกตัวอย่างว่า ความอดทนเนี่ยทั้งอดทนทั้งดินฟ้าอากาศอดทนทั้งต่ออารมณ์ที่มากระทบกระทั่งซึ่งต้องทาความเข้าใจนะว่าความอดทนกับความเก็บกดก็จะมีข้อแตกต่างกันคือบางคนเนี่ยเก็บกดเอาไว้นะคือไม่โต้อตอบแต่ว่าในใจในี่คลุกกลุ่นมีความเร่าร้อนที่ว่าเอาละเลอเมื่อใดได,ได้โอกาสเมื่อไหร่ก็จะทําการโต้อตอบให้สาสมเลยในลักษณะของภาษาไทยที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆว่า ที่เองข้าไม่ว่าที่ข้าเองอย่าวยอย่างนี้ก็ยังไม่ได้จัดอยู่ในลักษณะของความอดทนที่ถูกต้องตามวิธีการนี้หรือตามหลักธรรมนี้ถ้าตามหลักธรรมนี้จริงๆเนี่ยคือต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนแบบไม่ไม่มีความโกรธตอบหรือใจใสอย่างเดียวเลยนไม่ยึดถืออารมณ์ที่เขามากล่าวว่าร้ายนั้นหรือความร้อนความหนาวต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยสภาวะ สภาพดินฟ้าอากาศอย่างนั้นก็สามารถที่จะรักษาความเป็นสภาวะดั้งเดิมของตนคือร้อนก็คือร้อนก็หาวิธีการแก้ไขกันไปหนาวก็หาวิธีการแก้ไขไม่ให้มันหนาวอย่างนั้นไม่ได้โวยวายไม่ได้ตีโพยตีพายหรือใครจะบ้าร้ายนินทาต่างๆก็มีโอกาสชี้แจงแสดงไขแถลงไขแต่ว่า ก็ไม่ได้ไปโกรธไปหาอุบายที่จะทําลายทําลายบุคคลเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่ความอดทนจะมีความแตกต่างนะถ้าเกิดมีความคลุกกลุ่นคิดเมื่อไรว่าเออพลิอ้งอะไรจะเอาคืนอย่างนั้นนัไม่ได้จัดเป็นความอดทนและมันเป็นลักษณะของความเก็บกดที่รอโอกาสรอเวลาที่จะประทุเท่านั้นเองถ้ายกตัวอย่างเรื่องของพระโลมะสะนาคเทระดังได้สดับมาพะระเถระเมื่ออยู่ในเรือนอันเป็นที่กระทาความเพียรในถ้ำชื่อ ปิยังคุที่เจติยบันพศในคราวหิมะตกในระหว่างเดือนที่8พิจารณาโลกันตรลิกันนรกไม่ได้ละกรรมาฐานเลยยับยั้งอยู่ในที่กลางแจ้งก็ผู้ใดทนความร้อนแม้มีประมาณยิ่งได้ผู้นั้นแหลเป็นดุจพระเทระผู้นี้ชื่อว่าผู้อดทนต่อความร้อนได้ดังได้สดงมาพระเทระนั่งใส่ใจถึงกรรมาฐานอยู่ณภายนอกที่จงกรมในเวลาภายหลังพัดในหน้าร้อนแม้เหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองของท่าน ที่นั้นพวกอันเตวสิกได้เรียนท่านว่าท่านขอรับนิมนต์ท่านนั่งในที่นี้เถิดโอกาสเย็นดีพระเทละกล่าวว่าคุณฉันนั่งในที่นี้เพราะกลัวความร้อนนั่นเองแล้วก็นั่งพิจารณาอเวจีมหานรกเรื่อยไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านพิจารณาว่าไอ้ความร้อนความหนาวในโลกเนี้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไปแต่ความร้อนในอเวจีมหารนรกก็ดีในความหนาวในโกการทิ่กิญรกก็ดีเนี่ยมันยาวนานน่ากลัวมากท่านก็เลยไม่ทิ้งวิธีการปฏิบัติมันทําความเพียร นี่ก็เป็นเรื่องราวของพระเถระบุคคลใดเมื่อไม่ได้อาหารหรือน้ําดื่มสองสามวาระพิจารณาถึงการเกิดในเปตวิสัยของตนในสงสารมีที่สุดอันใครๆรู้ไม่ได้ก็ดีถูกสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมและแดดมากยิ่งกระทบแล้วพิจารณาถึงการเกิดในกาเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ดีถูกสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานกระทบแล้วพิจารณาถึงอัตภาพในปางก่อนอันเคยกลิ้งเกลือกอยู่ในปากสัตว์อะไรมีราษีละเสือโคร่งเป็นต้น ในสงสารมีที่สุดอันใครๆไม่รู้แล้วตั้งหลายคราวก็ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่ละกรรมฐานเสียดุดพระประธานนิยเทระฉะนั้นบุคคลน,นี้ชื่อว่าอดทนต่อความหิวเป็นต้นได้ท่านก็พยายามชี้แจงให้เราเห็นว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเจอความหิวกระหายอาจจะไม่ได้กินข้าวกินปลาหรือจะถูกสัตว์ร,ร้ายกัดเอาอะไรต่างๆพวกนี้แต่เราก็สามารถที่จะสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้นะสภาวะใจเราไม่หวั่นไหวไม่ตีโพยตีพายไม่ เรียกร้องก็มีความอดทนแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปรับปรุงหรือหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งอาหารต่างๆที่เราหิวโหยนั้นด้วยความสุจริตจุติธรรมถูกต้องตามศีลตามกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นท่านยกตัวอย่างเรื่องของพระประธานิยเถระดังได้สดับมางูมีพิษร้ายขบกัดพระเถระผู้กำลังฟังอริยวงในเรือน เป็นที่ทําความเพียรชื่อกันดิกาในขันทะเวรวิหารพระเถระทราบแล้วมีจิตเลื่อมใสนั่งฟังธรรมเฉยทีเดียวคือตอนที่ท่านกําลังนั่งฟังเทศอยู่ฟังธรรมอยู่มีความรู้สึกโอ้โหใจมันกาลังปลื้มกําลังอยากฟังเทศฟังธรรมแต่โดนงูงูพิษร้ายก็อาจจะเป็นพวกงูเห่าหรืองูจงอางประมาณนั้นกัดเอากําลังพิษได้กล้าแข็งพระเถระพิจารณาศีนตั้งแต่ต้นแต่รงเป็นที่อุปสมบทได้ปิติเกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ พิษกลับเข้าไปสู่แผ่นดินพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจิตพระเถระได้ความแน่วแน่แห่งจิตในที่นั้นเองจนนึงปัสนาและบรรลุพระอรหั์พอโดนงูกัดเสร็จปั๊บเนี่ยด้วยจิตของท่านท,ท,ที่กําลังปลืม้มแต่ว่าพิษของงูก็กาเริบท่านก็มาพิจารณาเห็นศีลตัวเองว่าตั้งแต่เราบวชบรนแรกจนกระทั่งกาลังนั่งฟังเทศอยู่ตรงนี้ศีลเราบริสุทธิ์ไหมก็เห็นศีลตัวเองนั้นบริสุทธิ์บริบูร์เกิดความปลืม้มปิติยินดีไม่ผิดศีลเลยก็เลยทําให้กําลังแห่งศีลหรือบุญที่เกิดขึ้นจาก ศีลของท่านแล้วก็การทําสมาธิของท่านทําให้พิษงูนั้นน่ะก็หายไปแล้วท่านเองก็สามารถที่เจริญวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระเถระผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดดังได้สดับมาภิกษุ30รูปเข้าจำพรรษาอยู่ในวิหารชื่อคละวาละอังคณะในวันอุโบสถย่อมแสดงมหาอริยวงซึ่งมีความสันโดษในปัจจัยสีและภาวนาเป็นที่มายินดี ทุก,กึ่งเดือนพระเทระผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งมาโดยส่วนภายหลังจึงนั่งในที่ที่กำบังที่นั้นงูขว้างค้อนตัวหนึ่งฉกท่านประหนึ่งว่าหนีบเนื้อปลีแข้งไว้ด้วยคีมพระเทระคิดว่าวันนี้เราจักไม่ทําอันตรายการฟังธรรมจึงจับงูคว้างค้อนใส่ไว้ในถุงฟังธรรมเฉยอยู่นะก็มีงมูชัดเจนว่างูตัวนี้ชื่อว่างูขว้างค้อนก็เป็นพันสายพันหนึ่งของงูะนะ พอโดนกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านบอกโอ้โหมันเจ็บปวดทรมานแต่ว่าในขณะนั้นน่ะก็มีการแสดงธรรมท่านก็ไม่อยากจะรบกวนการแสดงธรรมให้ความเคารพในธรรมมากก็เลยจับงูตัวน,นั้นที่กัดท่านน่ะเอาใส่เข้าไปในถุงแล้วก็นั่งฟังธรรมเฉยอยู่การขึ้นไปแห่งอรุณการข่มพิษได้แล้วบรรลุผลสามของพระเทรละการที่พิษถอยกลับสู่แผ่นดินโดยที่ซึ่งงูกัดนั่นเองการจบธรรมกถาของพระเราผู้ฟังผู้ธรรมกถึก ได้มีแล้วในขณะเดียวกันทีเดียวพระเทระแก้ถุงออกแล้วปล่อยงูคว้างค้อนไปท่าน,นก็บอกเออมันมาพร้อมๆกันว่าออท่านฟังเทศนะถูกงูกัดปุ๊บเนี่ยท่านก็ยังฟังเทศจนกระทั่งถึงเช้าพออรุณขึ้นท่านก็ได้บรรลุบรรลุธรรมงูพิษงูก็หายจากตัวท่านไปพอดีก็เป็นช่วงจังหวะที่พระเทระผู้แสดงธรรมนั้นก็แสดงธรรมจบพอดีดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุอัศจรรย์ว่าท่านมีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในบุญ จิตใจฝักใฝ่อยู่ในธรรมไม่ได้ฆ่างูแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยงูตัวนั้นกลับไปดีกาฐานสูตรนั้นว่าพระเถระคิดว่าเราจักไม่ทําอันตรายแก่การฟังธรรมโดยประสงค์ว่าเพราะอันตรายแห่งการฟังธรรมอันตรายแห่งการได้สวรรค์และมักผลพึงมีแก่ชนเป็นอย่มากอีกอย่างหนึ่งก็บุคคลใดฟังถ้อยคําที่เขากล่าวชั่วด้วยอํานาจแห่งการดา่าแล้วพิจารณาคุณนึ่งอันติย่อมไม่หวั่นดุดพระทีฆาพานะ อาภัยเทระฉะนั้นบุคคลนี้ชื่อว่าผู้อดทนต่อถ้อยคําซึ่งเขากล่าวคือท่านยกตัวอย่างว่าเออพระเถระเนี่ยคิดว่าถ้าหากว่าเราไปโวยวายในขณะที่งูกัดก็จะไปหยุดการฟังธรรมหรือคนอื่นที่เขาจะได้ฟังธรรมเขากาดที่เขาจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่ฟังธรรมก็จะไปขวางวิธีการเขาไปเขาไปขวางการบรรลุของเขาท่านก็เลยนิ่งสงบแล้วก็าสามารถข่ม ความเจ็บปวดนั้นเอาไว้ได้สุดท้ายก็ได้บรรลุธรรม,มอีก,กเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพระทีนักะทีฆะพานกะอภัยเถระดังได้สดับมาพระเถระแสดงปฏิปทาแห่งมหาอริยวงเพราะความเป็นปฏิปทาของภิกษุผู้มีความสันโดษในปัจจัยและมีภาวนาเป็นพิธีมายินดีชาวบ้านหมู่ใหญ่ทั้งหมดพากันมาสักการะมากมายเกิดแก่พระเถระแล้วพระมหาเถระองค์ใดองค์หนึ่งไม่สามารถจะทนได้จึงด่าท่านด้วยคําเป็นต้นว่าพระทีฆะานกะ ย่อมความความโกลาหนตลอดคืนอย่างลุ่งด้วยอ้างว่าเรากล่าวอริยวงก็พระเทระทั้งสองเมื่อไปสู่วิหารของตนได้ไปโดยทางเดียวกันตลอดระยะทางมีประมาณหนึ่งคาวุธพระมหาเทระนั้นก็ด่าท่านเรื่อยไปตลอดตลอดคาวุธทั้งสิน้นอันนี้เป็นเรื่องราวของพระซึ่งท่านเองก็ยังไม่หมดกิเลสก็ยังมีความอิจฉาริยาตาร้อนผลปรโยชพระทีฆาพานกะเทระเนี่ยท่านกล่าวทำแสดงทำดี อนยญาติโยมทั้งหลายก็พากันเดินทางมาฟังกันเต้ไปหมดเลยเออแทนที่จะชื่นชมอนุโมทนาพระเทระบางองค์บางท่านเนี่ยก็รู้สึกเหมือนอพระธีานกะานากกะเทระเนี่ยแย่งเอาศา,าสนิกหรือเอาลูกศิษย์ลูกหาไปหมดอะไรประมาณนั้นก็ไปกล่าวหาว่าท่านทําให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลัดไม่สงบอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งไอ้ประเภทนี้ก็มีเยอะในปัจจุบันเราก็เห็นกันอยู่ วัดเดียวกันยังพอว่าวัดอื่นอีกอะไรอีกโอ้ยมันสารพัดส,สารเพก็จะลืมว่าพระเองก็มาจากมนุษย์มนุษย์ผู้ที่ยังไม่หมดอสวกิเลสยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีความโลภความโกรธความหล,ลงเปลี่ยนแต่ว่ามันอยู่ในระดับไหนใครเป็นอย่างไรเราก็พิจารณาด้วยสติปัญญาของเราเองเพราะว่าในเปรียบเทียอบออกมาประมาณเหมือนตะกร้าใบหนึ่งที่มีผลไม้หนึ่งตะกร้าในผลไม้หนึ่งตะกร้าเนี่ย มีหลากหลายสายพันธุนะ์แล้วก็ในแต่ละสายพันธุ์บางครั้งก็อาจจะมีที่ถูกนอนถูกด้วงเจาะบ้างหรือเน่าเสียไปก็บ้างนั้นมันอยู่ที่เราผู้บริโภคนะเราจะเลือกเอาชอบรสเค็มรสเ,เปรี้ยวรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยวชอบออส้มแอปเปลิลหรือกล้วยหรืออะไรก็อยู่ในตะกร้านั่นแหละ เหมือนกันในวัดวาอารามหรือพิสูุผู้บวชมาในพุทธศาสนาก็มีหลากหลายตระกูลหลากหลายตระกูลมีบางแห่งในโลกนี้ก็มีหลากหลายนิกายอยู่ที่เราจะชอบแบบไหนชอบฟังธรรมจากสำนักไหนจากพระพิสษุรูปไหนส่วนว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนจะมีเป็นผลไม้ที่มีหนอนเจาะหรือไม่หรือจะเอาผลไม้ที่ดีก็อยู่ที่สติปัญญาของเราเลือกเอา คล้ายกันแม้พระที่ท่านอยู่ในยุคนั้นนะ่ะท่านก็จะมีความอิจฉาลิษยาเหมือนกันเห็นพระองค์อื่นนั้นมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะก็รับไม่ได้ก็เดินทางไปก็ด่าท่านไปลำดับนั้นพระธีฆพานกาะเถระยืนอยู่ทางแยกที่จะไปสู่วิหารของพระเทระทั้งสองไหว้แล้วเรียนว่าท่านขอรับนั่นทางของท่านพระมหาเถระนั้นทําเป็นไม่ได้ยินเดินไปเสียฝ่ายพระเถระไปถึงวิหารแล้ว ถูกพวกอันเตวสิกถามว่าท่านขอรับท่านไม่ได้กล่าวคาอะไรกับพระมหาเทระผู้บริพาทอยู่ตลอดขาวุธทั้งสิ้นดอกหรือคือฝ่ายลูกศิษย์ของพระธีนกะเนี่ยท่านก็มีความสึกโอ้โหอาจารย์เราโดนขนาดนั้นไม่ได้โต้ตอบเลยหรือเหมือนครูบาอาจารย์เราโอ้โหโดนโจมตีโดนกล่าวร้ายของทั้งนักบวชทั้งคนผู้ทุศีลต่างๆสารพัดแต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวโต้ตอบท่านก็นิ่งท่านก็สงบ ด้วยอารมณ์ของขันติของท่านด้วยค,คุณธรรมของท่านพระเถระก็กล่าวจึงกล่าวว่าคุณความอดทนนั่นแลเป็นภาระของเราความไม่อดทนหาใช่ไหมเราไม่เห็นการพาัดไม่เห็นการพลากจากกรรมาฐานแม้ในชั่วขณะยกเท้าข้างหนึ่งเลยคือท่านไม่ได้ใส่ใจคําด่าคําพูดของพระเทระสองรูปที่พยายามกล่าวร้ายด่าท่าน,นต่าง ท่านบอกท่านไม่ได้ใส่ใจท่านใส่ใจแค่กรรมาฐานคือปฏิบัติสมาธิทุกๆย่างก้าวของท่านอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพระประธานนิยเถระอันหนึ่งบุคคลใดอดกลั้นทุกเวทนาได้โดยแท้ย่อมไม่หวั่นดุจพระประธานนิยเถระที่จิตระดาบรรพตบุคคลนี้ชื่อว่าอดทนต่อเวลาดังได้สดับมาเมื่อพระเถระยับยั้งอยู่ อันหนึ่งบุคคลใดอดกลั้นทุกขเวทนาได้โดยแท้ย่อมไม่หวัน่นดุจพระประธานยเทระที่จิตระดาบรรพศบุคคลนี้ชื่อว่าอดทนต่อเวลาดังได้สดับมาเมื่อพระเทระยับยั้งอยู่ด้วยความเพียรตลอดคืนยืนอยู่ลมในท้องเกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่สามารถจะให้ลมในท้องสงบได้จึงกลิ้งไปกลิ้งมาพระเทระผู้ถือบิณฑาบาัตเป็นวัดยืนอยู่ข้างที่จงกรมกล่าวกับท่านนั้นว่าคุณ ธรรมดาบรรพชิตย่อมเป็นผู้มีความอดกลั้นเป็นปกติท่านเกิดเป็นโรคลมในท้องแเราลมมันเสียดท้องขึ้นมาในโหเจ็บปวดทุกทรมานท่านก็เลยนอนกลิ้งเกลือกไปสาธมิกรหรือว่าพระเระที่ท่านเห็นเข้าก็ไปให้สติว่าโอ,อ้เราเป็นพระเป็นนักบวชเนี่ยจะต้องมีความอดทนนะท่านเรียนว่าสาธุขขอรับจึงอดกลั้นนอนนิ่งแน่ไป ลมผ่าดวงไทยตลอดสะดือพระเทระขเมเวทนาได้และพิจารณาอยู่เป็นพระอนาคามีโดยครู่เดียวเท่านั้นปรินิี้านแล้วมันเจ็บปวดทุกตรมานมากแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไงก็เลยใช้วิธีการพิจารณาข่มความเจ็บปวดแล้วก็ทําสมาธิจึงได้เป็นพระอนาคามีแต่ก็ทําให้ท่านเสียชีวิตก็คือนิพพานนั่นเองก็ถ้าเรียกกันง่ายๆก็ตายแต่ว่าตายไปด้วยความที่บรรลุเป็นพระ อาาคามีขันตินั้นของบุคคลน,นั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุในการบรรลุคุณตามที่กล่าวแล้วด้วยว่าบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้อันุษีเทพดาและพุทธเจ้าพึงสรรเสริญจึงดังนั้นสารพังคดาบทเมื่อจะแสดงธรรมแก่เท้าสก,กเทวราชจึงได้กล่าวคาถานี้ในสารพังคชาดกว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกในการไหน,ไหน ฤษฎีทั้งหลายย่อมสันเสริญการละความลบหลู่บุคคลความอดทนคำหยาบคายที่เขากล่าวแล้วของชนทั้งปวงสัตต์บรรุทั้งหลายกล่าวความอดทนนั้นว่าสูงสุดบุคคลพึองอดทนถ้อยคำของผู้ประเสริฐได้เพราะความกลัวแลอันหนึ่งอดทนถ้อยคำของผู้เสมอกันได้เพราะเหตุแห่งความแข่งดีกันส่วนผู้ใดในโลกนี้พึองอดทนถ้อยคำของผู้เลวได้สัตต์บรรุทั้งหลายกล่าวความอดทนนั้นของบุคคลนั้นว่าสูงสุด คือท่านพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่า,าคนเราเนี่ยอดทนจากถ้อยคำที่คนสูงกว่าอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอำนาจสูงกว่าดา่าเราเนี่ยเราทนได้เพราะเรากลัวส่วนคนมีภาวะเสมอกันเป็นเพื่อนกันหรือว่ามีจตมบรรดาศักใกล้เคียงกันเ,าเขาด่าเราเราไม่ด่าตอบเพราะบางทีเขาเรียกว่ามันแข่งดีกันเ,เพราะคนเสมอกัน แต่ท่านยกย่องว่าถ้าหากว่าถูกคนที่เลวเหมือนถูกเด็กดา่าหรือถูกคนที่ไม่มีศีลคนทุศีลพวกนี้ด่าเราแต่เราอดทนได้เราไม่ได้ใส่ใจท่านบอกเป็นความอดทนขั้นสูงแล้วสภาวะใจเราถูกยกขึ้นมาถึงขั้นที่ว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับคนประเภทนั้นนะแล้วก็มองว่าเออ,เอ,อมักจะได้ยินคำคำหนึ่งว่า หมากัดอย่ากัดตอบนั่นไงก็คือโดนสุนัขเหา่าโดนหมาเหา่าก็จะไปเห่าตอบกัน,นเราคนละสภาวะกันแต่นั้นคนเหล่านั้นเขาจะมีความอาฆาตมาดร้ายจะกล่าวร้ายโจมตีอย่างไรถ้าเราลงไปเล่นด้วยไปคลุกด้วยแสดงว่าสภาวะจิตของเราก็ไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าเรายกสภาวะจิตขึ้นมาจากคากล่าวคําด่าเหล่านั้นนะเพราะว่าสิ่งที่เขากล่าวเขาด่าสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปหาตัวเขาเองดังนั้นเนี่ยท่านถึงบอกว่าเราถูกถ้อยคําบุคคลผู้ เลวกว่าด่าแล้วทนได้สตรตุลทั้งหลายกล่าวความอดทนของบุคคลนั้นว่าสูงสุดถ้ายกตัวอย่างเรื่องของความทนของเท้าสักกะเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างอสูรและเทพดาได้มีแล้วพวกเทวดาชนะแล้วจึงมัดจอมอสูรชื่อเวปจิตินำมาสู่สำนักของเท้าศักกะท้าเวปจิตินั้นด่าเท้าสักกะผู้เป็นจอมของเทวดาด้วยอโกสัตว์ตุสิบเหล่านี้ว่าท่านเป็นโจรท่านเป็นคนพาน อันนี้ถือว่าเป็นคําด่าที่หยาบที่สุดของคนในยุคนั้นนะท่านเป็นคนหลงท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นอูดท่านเป็นสัตว์นรกท่านเป็นสัตวเดรชานสุคติของท่านไม่มีทุกติเท่านั้นเป็นที่หวังของท่านและบริพาโด้วยคําเป็นต้นว่าในเท้าสักกะแก่แก่จากไม่ชนะฉันตลอดการทั้งปวงดอกนี่ก็เป็นเทพนะพวกอสูรกับเท้าสักกะด่ากัน เมื่อใดความชนะมีแก่พวกอสูรเมื่อนั้นเราจักมัดเจ้าอย่างนี้ให้นอนที่ประตูแห่งพบของพวกอสูรแล้วจักโบยท้าสกะดผู้มีชัยชนะแล้วไม่ได้สงสัยใจถึงคํานั้นเพราะความที่พระองค์เป็นผู้มีพระธรรมสายตั้งมั่นในขันติและโสระจะตลอดกาลนานคือท้าสกะเนี่ยมีโอกาสได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคุณธรรมมีธรรม,มะอยู่ในใจแม้จะโดนท้าเวปจิตติซึ่งเป็นผู้นาของอสูร กล่าวช่วงจับว่าลายอย่างไรก็ไม่ได้ใส่ใจลำดับนั้นมาตาลีเทพบุตรคิดว่าท้าวสกกะนี่ย่อมอดกลั้นต่อคำหยาบเหล่านี้เพราะทรงกลัวหรือว่าเพราะความที่พระองค์ทรงประกอบด้วยอธิวาสนาขันติจึงทูลถามเนื้อความนั้นคือมาตาลีเทพบุตรพูดว่าเป็นคนสนิทเป็นผู้ที่ขับรถขับรถให้กับท้าวสกกะเนี่ยก็มีความสึกเอ๊ะ ไม่สู้กับเขาไม่โต้อตอบเขาเนี่ยกลัวเขาู้อย่างไรหรือว่ามีคุณธรรมคือความอดทนจริง,รงๆก็เลยถามให้เกิดความกระจ่างชัดที่นั้นท้าวสก,กะตรัสว่าเราหาได้อดทนถ้อยคําของเท้าเวชจิติเพราะความกลัวไม่ก็คือยืนยันว่าไม่ได้กลัวเพราะความอ่อนกําลังก็หาไม่ได้จะบอกว่าเอ้ยเป็นเพราะเราแก่แล้วไม่มีแรงไปสู้เขาก็ไม่ได้ แล้วตรัสว่าประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์อะไรยิ่งกว่าคันติไปย่อมไม่มีผู้ใดแลเป็นผู้มีกําลังย่อมอดกลั้นถ้อยคาของผู้อ่อนกําลังได้บดิตทั้งหลายกล่าวคันติของบุคลนั้นว่ายิ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีกําลังเหนือกว่ามีมีอาวุธวุฒิทวบุตรปกรณต่างๆเหนือกว่าทั้งนั้นแหละแต่ว่ายังอดทนต่อถ้อยคําของผู้ที่มีกําลังอ่อนกว่าแล้วก็ไม่ได้เอามาใส่ใจ การอดทนได้อย่างนี้ถือว่าเป็นความอดทนชั้นยอดเพราะคนอ่อนกําลังย่อมถูกลุกลานได้เป็นนิท้าสกะตรัสต่อไปว่ากุทังอปติกุชันโตสังคามังเชติทุชยันติผู้ไม่โกรธต่อบุคคลผู้โกรธอยู่ย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากนี่เป็นส่วนที่สําคัญทีเดียวนะการที่จะชนะเนี่ยเราต้องชนะใจตัวเราเองคืออย่าให้ใจของเราหลงไปอยู่ใน กระแสของความโกรธความเกลียดถ้าใจเราลงไปตามกระแสของความโกรธความเกลียดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแพ้อยู่ดีแพ้ใจแพ้กิเลสดังนั้นแม้บุคคลที่จะมากล่าวช่วงจาบโจมตีว่าไรเราจะเป็นคนในสภาพภาวะอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่ทุศีน่ะปากมันยังกินเหล้าเมายามันยังผิดศีลห้าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ช่วงจับก,กล่าว้ายพิสูจสงองสัมมเนน ถ้าเรายังไปใส่ใจไปกล่าวโต้ตอบไปโกรธพวกนี้สภาวะจิตของเราก็ไม่ถูกพัฒนาขึ้นมามันเหมือนเราถูกพวกนั้นดึงใจเราตกต่ําลงไปดังนั้นเราก็ต้องดูดูครูบาอาจารย์เราท่านมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งใช้ความนิ่งสงบไม่สู้ไม่นี้ทาความดีของเราเรื่อยไปรักษาใจของเราให้ใสๆใสไม่โต้ตอบกับคนเหล่านั้นการไม่โต้ตอบนั้นไม่ใช่ว่าเรากลัวไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้แต่การไม่โต้ตอบเหล่านั้นเป็นเพราะ เรารักษาใจของเราให้ใสรักษาความอดทนของเราเพราะนี่คือความอดทนอันอย่างยิ่งหรือย,ยิ่งยวดที่เราฝึกกันได้มาพูดถึงเรื่องของพราหมณ์ทั้ง4ถ้าบอกดังได้สดับมาพราหมณ์พี่น้องชาย4ี่คนได้แก่พราหมณ์พาลทวาชะพราหมณ์อโกสกะพาัทวาชะพราหมณ์อสุลินทกะพาัทวาชะและพราหมณ์พิลังที่กะพาัธวาชชะ ตระกูลพารัตวาชะทั้งสี่พี่น้องเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยโกรธพระาศาสดาจึงด่าพระาศาสดาโดยประการต่างๆดังที่กล่าวในพรหมณสังยุตอันพระาศาสดาทรงแนะนําให้เรียบร้อยบวชแล้วต่อการไม่นานเลยก็บรรลุพระอราหันต์ซึ่งจะกล่าวตัวอย่างของพรามอกโกสกภารัตวาชะดังนี้ตอนที่ไปกล่าวจ้งจับหรือว่าไปโตว,วาทะกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระพุทธเจ้าแสดงแสดงไขแล้วสุดท้ายได้บวชเป็นพระอราหันต์ท่านก็ยกตัวอย่างมาให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งเอาตัวอย่างของ อโกสกะพารัทวาชะพรามอ์อโกสกะพารัทธวาชะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเวลุวันอันเป็นที่พระราชทานเยื่อแก่กะแตเขตพระนครราชคฤห์อโกสกะพารัทวาชะพลามได้สดับมาว่าพราม์พารัทวาชะโคตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคโดมแล้วโกรธเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วดา่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาอันหยาบคาย ไม่ใช่ของสัตบ์ปรุษเมื่ออกโกสกะพารัทวาชะพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีภาคได้ตรัสก,กับอกโกสกะพารัทวาชะพรามว่าคือพอทราบข่าวว่าตระกูลของตนตระกูลพรามเนี่ยมีคนบางคนออกบวชไม่ได้โกรธตระกูลตนเองนะไปโกรธพระพุทธเจา้าเออแปลกดีเหมือนกันเหมือนบางคนบางพวกอะ่ะเออพอลูกมาวัดลูกศรัทธาอยากจะมาช่วยงานวัดงานพระาศาสนาโกรธวัดโกรธพระเออแปลกดีเหมือนกัน าว่าไปล้างสมองบ้างอะไรบ้างเออมนุษย์นี่มันคล้ายๆกันทุกยุคทุกสมัยดูก่อนพรามมิตรและอามาตยาติสารุหิตผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาบ้างไหมพระพุทธเจ้าก็เลยถามตอบไปอยาถามไปอย่างนั้นอโกสกะพารัทวาชาพรามก็กล่าวว่าพระโคโดมผู้เจริญมิตรและอมาตยาติสารุหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ย่อมมาเป็นบางคราวพระพุทธเจ้าก็ตัดต่อว่าดูก่อนพรามณ์ท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มต้อนรับมิตรและอามาตย์ ญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่เขาก็ตอบว่าพระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์จัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มต้อนรับมิตรและอมัดญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างในบางคราวดูก่อนพราหมณ์ก็ท้าว่ามิตรและอามาัดญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นจะเป็นของใครเพราหมณ์ก็ตอบว่า,าก็พระโคโดมผู้เจริญ ถ้ามิตรและอมัดญาติสนิพผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของไม้พกหรือของดื่มนั้นก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดิมพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์ข้อนี้ก็อย่างเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านหมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นอยู่เราไม่รับเรื่องการด่าของท่านนั้นดูก่อนพราหมณ์การด่านั้นก็เป็นของท่านผู้เดียวดูก่อนพราหมณ์การด่านั้นก็เป็นของท่านผู้เดียวแล้วตรัสต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์ ผู้ใดด่ดาต่อบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธต่อบุคคลผู้โกรธอยู่ความหมายมั่นต่อบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ดูก่อนพราหมณ์ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทําการตอบกันเรานั้นไม่บริโภคร่วมไม่กระทําตอบด้วยท่านเป็นอันขาดดูก่อนพราหมณ์การด่านั้นเป็นของท่านผู้เดียวดูก่อนพราหมณ์การด่านั้นเป็นของท่านผู้เดียวอโกสกภารทวชพ,พรามณ์บริษัทพร้อมด้วยพระราชาย่อมทราบพระโคโดมผู้จเจริญอย่างนี้ว่า พระสมณะโคโดมเป็นพระอาหารหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นฉนัยพระโคโดมผู้เจริญจึงยังโกรธอยู่เล่าเพราะมีภาคเจ้าตรัสว่าผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจักมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธตอบ,บ,ผ,ตอบผู้นั้นเป็นผู้ละมกกว่าบุคคลผู้ไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะบุคคลนั้นแหละเพราะความเพราะการ กรธตอบนั้นของบุคคลไม่กรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้ดียากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของบุคคลอื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสําคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเข่าดังนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความอดทน ของผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยจะรักษาสภาวะใจของตนเองไว้ได้แม้จะถูกเขาจ่วงจับก,กล่าวร้ายว่าร้ายอย่างไรก็ไม่ได้หวันไหวตามที่ท้าสกะเทวราชได้สรุปมาเนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่าผู้ไม่โกรธต่อบบุคคลผู้โกรธอยู่ย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากคือสงครามการลบกันเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะไปลบลาค่าฟันกันด้วย อาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆแต่ในความหมายนี้ท่านหมายถึงการรบด้วยอารมณ์ของตัวเองใจของเราเนี่ยเราสา,สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ไหมถ้าเราไปโกรธเขาไปโต้ตอบเขาก็แสดงว่าเราแพ้สงครามแต่ถ้าเราไม่ไปตามกระแสอย่างนั้นเราเราักษาอารมณ์เราได้รักษาความผ่องใสเราไว้ได้เราก็เป็นผู้ชนะสงครามดังนั้นเนี่ย บางคนบางท่านก็มีความสงสัยอา้าวถ้าเราโดนดา่าโดนประนามยามเหยียดอย่างนี้แล้วเราก็นิ่งเฉยให้เขาเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวไอ้พวกคนพาลคนภัยมันกเ็เล่นงานเราไม่หยุดไม่ย่อนสิแต่วิธีการเนี่ยก็พระองค์ไม่ได้ห้ามวิธีการแก้ไขนะเราต้องไปทําความเข้าใจอย่างนั้นคือรักษาสภาวะอารมณ์ของเราไม่ให้โกรธตอบอมีความอดทนยกสภาวะใจให้สูงจาก สิ่งที่เขากล่าวร้ายว่าร้ายทําร้ายอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าเราจะไม่แก้ไขดังนั้นก็ต้องไปดูว่าวิธีการที่จะแก้ไขการที่จะชี้แจงการที่จะแสดงไขต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องมาศึกษาเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับวิธีการอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์โดนกล่าวร้ายจ่วงจากมาเนี่ยพระองค์มีวิธีการอย่างไร ในการที่จะแก้ไขแล้วก็ในการที่จะสามารถเอาชนะใจของบุคคลผู้ด่าอย่างนั้นได้แต่สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งใดนในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรม จงทุกท่านทุกประการเทินขอจะเริญพร